สวัสดีครสวััสดีค่ะบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock in Chain กับเรา2คนนะครับผมสุรัตน์เมธีเมนิสโปจากสำนักข่าวอีฟเฟนไทยครับแล้วก็อาจารย์แฟร์ค่ะกวินประภาประภาวินนรกุลจากอีฟเฟนสคูลค่ะนะฮะเปิดมานี่งงนิดนึงใช่จำไม่ได้ เอ๊ะไม่ได้สวิตช์นานว่าหน้าจอเป็นสวิตช์ตัวไหนเช็คภาพเช็คเสียงกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชัดเจนไหมนะฮะภาพเข้ามาไหมตอนนี้ผมเปิดดูภาพยังเอาออกมาแล้วมาแล้วโอเคนะฮะไปดูกันที่หน้าอะไรก่อนดีจานแฟร์หน้าของข่าวก่อนดีกว่าว่าวันนี้ข่าวเช้าวันศุกร์แห่งความรักวันวาเลนไทน์รู้สึกกับพรีเซนต์วันวาเลนไทน์นะเกิดนะนิดนึงนิดนึงไม่ข่าวได้ดอกไม้แต่เช้านะครับไปดูหน้าอีเฟนไทน์กันก่อนนะครับหน้าแรกในวันนี้ข่าวที่ขึ้นรับวาเลนไทน์นะครับใครติดตาม GPSC อยู่ลั่นผลงานปีนี้โดดเด่นกูรูคาดกำไรโต 100% แตะ10,000 ล้านบาทเมื่อวานอ่านข่าวกันไปแล้วมั้งนะฮะส่วนใครที่ยังติดตามประเด็นร้อนอยู่ยังหานี่บจ.โดนลดเรตติ้งนี่พุ่งกำไรลดเหมือนกันนะครับนอกนั้นอย่าลืมไปติดตามข่าวล่าสุดมาเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่องพรบ.งบประมาณก็มีอู่ฮั่นก็ยังมาไวรัสโควิด19นะฮะตอนนี้อัปเดตหน่อยไหมคะเหมือนยอดเหมือนพอทางการจีนนะคะเขาเปลี่ยนรูปแบบการตรวจการตรวจนับกลายเป็นว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มอีกเยอะเลยเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ตกไป 60,000 แล้วนะถ้าจำตัวเลขผมจำตัวเลขสุทธิไม่ได้แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้อยู่ดีๆก็คือเดิมมาเขานับเฉพาะคนที่ออกอาการใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเขานับคนที่มีอาการเขาเรียกยังไงตรวจเจอทางคลินิกแล้วก็นับเลยยังไม่ออกอาการก็นับเลยอย่างนี้ยอดก็เลยพุ่งกระฉูดเลยทีนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้เริ่มกลับมากังวลกับไวรัสโควิดอีกแล้วใช่ก็จะเห็นว่าดาวโจนส์นะคะก็มีการปรับตัวลดลงนะคะจะเห็นดาวโจนส์ S&P ห่างเซ็งลงหมดเลยห่างเซ็งโดนทิ้งกระจุยกระจายเหมือนกันนะครับแต่แบกว่าเราเช้ามาบวก6ของเราบ้านเราไม่กังวลบ้านเราก็ไม่กังวลบ้านเรา1ไม่กังวลแล้วมีประเด็นข่าวดีก็คือเมื่อวานนี้ครบปี63เริ่มยังไม่เริ่มจะใช้คำว่าเริ่มเดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนเมื่อวานนี้การประชุมสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และวาระ3ใหม่ที่มีปัญหากันนะครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับจากกรณีก่อนหน้านี้เสียบบัตรแทนกันไงศาลรัฐธรรมนูญแกก็สั่งให้ไอ้วาระนี้ต้องโหวตใหม่นะแต่ยังไม่เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นจากนี้โหวตใหม่แล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นพิจารณาเข้าสวงสวเตรียมทุน9เตรียมเบิกจ่ายอะไรอย่างนี้ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินมีนาคมแสดงว่าวันนี้คุณให้น้ำหนักเซตไปในทางบวกถูกต้องไหมกับข่าวนี้ใช่นะคะครับเรามาดูเซตบ้านเราวันนิดนึงดีกว่านะคะคสถานการณ์เซตตอนนี้ขอดูเซต4 time frame ของเราอย่าไปดูต่างประเทศให้มันเสียจะเสียจิตเสียใจเลยดูบ้านเราดีกว่าว่าเรามีข่าวดีนะคะสดใสแล้วก็จริงๆวันนี้ค่ะวันสุดท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์จะเป็นการปิดแท่งปิดแท่งเทียนตรงนี้จะปิดขึ้นมาอยู่ในโซน2หรือไม่ครับนะคะจริงๆถ้าปิดขึ้นมาโซน2คือ 1,550 แต่เราบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกปิดดีให้ 1,540 ก่อนก็ได้1540ใช่ไหม1540เอา1540ก่อนใกล้แล้วอีกนิดเดียวแต่ถ้าจะสวยจริงๆนะคือ1550แปลว่าขึ้นไปอยู่ที่โซน2เรียบร้อยแล้วโซน2นี่คือเราแบบ1 2ใช่ที่อาจารย์แบ่งให้เนี่ยหรอ1 2 3เนี่ยหรอถูกต้องโซน2คือกลับขึ้นมาเล่นด้านตรงกลางๆกลับมาเรียกว่าไซด์เวย์แต่กราฟมันก็ดูเหมือนจะไซด์เวย์จริงๆเพราะคุณดูกราฟสิเล่นกัน2สัปดาห์ไม่ไปไหนเลยนะคะในส่วน time frame dayวันนี้นะคะก็เหมือนทั้งสัปดาห์นี้ถ้าเห็นตรงนี้ค่ะเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ไปไหนค่ะไม่ออกจากตัว 1,520 แขวนแถวๆเนี้ยเส้นเนี้ย 1,520 มีค่านี้เป็นค่าเฉลี่ยตรงกลางตลอดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปิดปกติเราให้ไว้ที่ 1,528 นะคะซึ่งตอนนี้แซงไปแล้วก็เลยมีมุมมองว่าอาจจะปิดไปในทางเชิงบวกมากกว่าในทางใช่ค่ะแต่ปิดแย่วันนี้หวังว่าคงจะไม่เห็นนะคะปิดแย่จะลงไปอยู่ที่ 1,516 คงไม่มีอะไรร้ายแรงขนาดไม่น่าไม่น่าไม่น่าวันนี้มองเซนติเมนต์ไปทางบวกมากกว่าแต่ก็ยังไม่น่าไว้ใจอยู่เหมือนกันนะกับไวรัสโควิด -19 นะครับแม้ว่าบ้านเราจะยังไม่เจอผู้ป่วยเพิ่มก็ตามนะฮะแต่ว่าตอนนี้รอบๆเรามากันเยอะเลยใช่จำได้ว่าเมื่อ2วันหรือเปล่าคะที่มีปิดตึก
เออใช่ DBS มีปิดตึกเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องแล้วกันเพราะว่าวันนี้จะมี2ประเด็นนี้แหละที่อยากจะมาคุยกันว่ามันจะมีกระทบกับบรรยากาศการลงทุนมากน้อยแค่ไหนถ้าข่าวดีเลยเนี่ยก็เรื่องงบประมาณอย่างที่บอกไปถ้าไปดูหน้าข่าวสักนิดนึงอาจารย์แฟร์อ่ะไปดูข่าวดูข่าวหุ้นล่าสุดก็ได้นะครับเดี๋ยวลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ดูข่าวถ้าใครดูหน้าเว็บอยู่หรือดูจากหน้า F8 ก็ได้นะครับไล่ลงมาไล่ลงมานิดนึงเดี๋ยวนะฮะมีไหมฮะมีขึ้นหน้านี้ไหมขออภัยจังนิดนึงเพราะเมื่อเช้าผมเพิ่งยิงไปไม่รู้มาขึ้นหน้านี้ไหมนะครับโป๊ะเช่กำลังหาอยู่มีเรื่องงบประมาณผ่านไปแล้วอ๋อนี่ไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวขอไปหาในนี้ก่อน F8นะครับโป๊ะเช่ F8มีหน้าข่าวไหมเอ่ยอาจารย์เปิดหน้าข่าวนิดนึงโอเคค่ะหน้าข่าวเราเตรียมไว้ตรงนี้นะฮะโชว์หานิดนึงค่ะนบอมตะให้ออกนิดนึงครับเขาดูหุ้นค้างไว้เนาะอมตะนะฮะอ่ะ SPS Enter เข้าไปค่ะนี่เอาเรื่องอะไรก่อนดีรับเหมาก่อนละกันนะครับนี่รับเหมาวัสดุก่อสร้างนิคมแบงค์รับผลดีปลดล็อกงบปี63แสดงว่าถ้างบมากลุ่มที่จะได้อิทธิพลก็คือรับเหมากลุ่มแรกก็แน่นอนอยู่แล้วใครที่รอสเต็กอยู่เออโอ้โหนี่คุณเล่นไปหลายตัวเลยใช่ไหมจริงๆเขามีหลายตัวมากเนี่ยบลเอสพัทก็มองไว้อยู่หลายตัวก็คืออย่างกลุ่มรับเหมาก็จะเป็นกลุ่มแรกใช่ที่ได้รับประโยชน์เลยล่ะอย่างนั้นตัวแรกมาเลยเนี่ยสเต็ก CK ตัวไพลอนทำเสาเข็มไพลอนนี่เขาจะเป็นเขาเรียกยังไงสายพ่วงนึกออกไหมประมาณว่าเราเป็นอย่าง CK ITD สเต็กอย่างเงี้ยเขาจะรับงานใหญ่มาก่อนรับงานใหญ่แล้วเขาจะหาซับเพราะเจ้าพวกนี้เขาจะไม่เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเขาจะต้องมีเฉพาะทางเสาเข็มเพื่อสร้างรากฐานเนี่ยก็จะมีเสาเข็มมีใครมีซิปโก้มีไพลอนพวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไงเป็นขอพ่วงไว้ด้วยติดไปด้วยแต่ไม่ติดซิปโก้ไม่ติดซิปโก้มันแสดงว่าซิปโก้หลายๆคนอาจจะเริ่มมองว่าเฮ้ยอาจจะรับงานอื่นไปแล้วหรือว่าอาจโอกาสงานได้น้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะนี่แล้วแต่มุมมองนะครับแต่โดยเอเซพัทเนี่ยเขาเชียร์ไพลอนไปลองไปอ่านดูว่าเขาเชียร์ไพรอนเพราะอะไรและเขาเชียร์สเต็กเพราะอะไรนี่2ตัวนี้เขายกให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเจ้าอื่นอาจจะเชียร์ซิปโก้ก็ได้นะโอเคอันนี้บอกไว้ก่อนแต่คือแน่ๆละที่รับเลยก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแน่นอนอันนี้รับเต็มๆถัดมาก็จะคือกลุ่มนิคมอย่างที่หลายๆคนคาดหวังกันไว้ว่านิคมอย่างอมตะเอ้ย WHA เอ้ยค่ะโรจนาอะไรเนี้ยก็จะเตรียมรองรับโครงการใหญ่ๆของรัฐเตรียมการลงทุนที่เม็ดเงินจะเข้ามากระตุ้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวรองๆลงมาที่จะได้รับไปนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้บรรยากาศหุ้นกลุ่มรับเหมาก็คงน่าจะได้ตอบรับข่าวดีไปอยู่พอสมควรดูหน่อยไหมคะเออว่าแล้วก็ดูหน่อยนะฮะเอาอย่างที่อมตะมาก่อนเลยตัวแรกที่ค้างไว้เห็นไหมอมตะก็บวกใช่ไหมวันนี้ก็บวกไปแต่ก็จริงๆอมตะเนี่ยมันเป็นขาลงมาแรงๆนานๆแล้วนะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวกำไรเนี่ยเขาอ่ะมีนะกำไรเขามีแต่ราคาเขาลงเลยเป็นโอกาสให้จริงๆเป็นโอกาสให้หลายๆคนที่เคยเล็งอยู่ก็แอบเก็บกันเข้ามาสำหรับอมตะนะคะแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยยังกราฟยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในด้านบนนะเพราะเบรกไปไม่ได้เบรก17บาทแถว17บาท30เดี๋ยวไปไม่ได้แต่เขาเลี้ยง17บาทได้อยู่เนี่ยจ้าเนี่ยเขาเลี้ยง17บาทอยู่แต่ว่าไม่ได้ทะลุปังๆขึ้นไปสักทีนะคะก็อาจจะรอรอบนี้หรือเปล่ารอข่าวดีจากเรื่องงบประมาณที่มาแล้วก็อาจจะมีจากนี้สมมติงบออกมาแล้วโครงการต่างๆมันก็จะตามมาเดี๋ยวรอครม.เคาะนู่นเคาะนี่ออกมาอีกทีก็อาจจะรับข่าวต่อไปด้วยหรือเปล่าสำหรับอมตะเนื่องจากแนวโน้มใหญ่มันเป็นแนวโน้มขาลงไงคะอมตะมันก็เลยมองว่าตอนนี้ต้องรออย่างเดียวว่ากราฟจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือยังตอนนี้มันยังไม่ชัดว่าจะขึ้นเพราะมันวิ่งอยู่ที่17บาทอ่ะก่อเส้น17บาทอย่างมั่นคงเลยนะคะให้มันถีบตัวออกไปสักนิดนึงนะคะเพราะมันเจอแท่งแดงแท่งใหญ่ตรงนี้สกัดดาวลุ่งเอาไว้ไหนๆพูดถึงอมตะแล้วอย่างอีกตัวที่เป็นขวัญใจมหาชน WHA อย่างเงี้ยหลายๆคนก็เฝ้ารอ WHA นี่ทุกคนบอกว่าข่าวร้ายแทบจะไม่มีเลยทำไมลงจ้างก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้ก็กลับมาละ3บาท44อ่ะจานดูไปWHA นี่ไงอย่างที่คุณเบสบอกเนาะว่าลงมาน่าจะมีเรื่องของจริงๆกราฟเขาก็เทรนเดียวกับอมตะเหมือนกันนะใช่ลงมาแล้วกลับแต่นี่กลับตัวแรงกว่าเอออันนี้ถือว่ากลับตัวแรงกว่าถ้าเทียบกับ
ใช่อมตะเมื่อกี้ยังกลับตัวแบบเชื่องๆอันนี้นี่ยกขึ้นมาแล้วยกวีขึ้นมาแล้วเริ่มกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วแต่เมื่อกี้วิ่ง17เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นไซด์เวย์ยังไม่ยอมเห็นวีไม่ยอมยกวีเออแต่ตอนนี้วียกละเหลือแค่ A ก็ยกเอยกวียกถัดไปจะยกขึ้นอีกไหมถูกต้องโอ้ถ้า3 A ยกนี่ยังไงดีแน่นอนเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเอาละหลายคนเฝ้ารอ WHA ไว้ตอนนี้กราฟเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วนะตัวที่ต้องระวังสำหรับ WHA คือตัวของ AVDRฝรั่งดูเหมือนจะไม่สนใจหุ้นตัวนี้เออนะฮะอีกประเด็นก็คือเรื่องอาลีบาบานั่นแหละที่ตอนนี้ผู้บริหารคุณจริพรเองยังพยายามไม่ค่อยบอกนะเวลาถามทุกครั้งเขาพยายามเลี่ยงเรื่องอาลีบาบาตลอดคือหนึ่งอาลีบาบาตอนนี้ยังเช่าที่ WHA อยู่นะครับแต่ความหวังสูงสุดก็คืออยากจะให้เขามาซื้อเออตอนนี้ดีลซื้อยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วกันสำหรับ WHAส่วน2หุ้นที่เมื่อกี้เอเซพัทให้ไว้สเต็กก่อนเลยนี่เป็นไงดูสเต็ก E ครับ E แหมยานใส่ A ซะละเนี่ยเป็นไงรับซะวันนี้โอ้โห 2% จริงๆเหมือนรับข่าวมาก่อนหน้านะคะรับข่าวมาก่อนแล้วน่าจะตั้งแต่เรื่องมีการพูดถึงเรื่องงบประมาณเรียบร้อยพองบประมาณเรียบร้อยก็ยกตัวแต่ยกตัวช้าๆในวีคแต่ในเดย์จะเห็นว่ายกตัวถีบขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะนี่ยกขึ้นมาแรงนี่ตอนนี้ก็คือจะผ่านตรงนี้ไปได้แล้วนี่คือแท่งใหญ่แท่งมรสุมตอนนี้ก็มรสุมก็ช่วงปลายปีนั่นแหละก็มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องงบล่าช้าเรื่องปัญหาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผ่านแนวต้านไปได้แล้วที่16.60 บาทนะคะกำลังแนวต้านถัดไปจะอยู่ตรงนี้ก็คือตัวสีแดงที่เคยลงมาแรงๆสุดๆตรงนั้น18.30 18.40ประมาณนี้หรอใช่18.40ตอนนี้แนวต้านถัดไปอยู่ที่18.40นะคะดูนิดนึงว่านักวิเคราะห์ให้ไว้เท่าไหร่สเต็กให้ไว้ที่22บางเจ้าให้22.50 บาทอย่างนั้นสูงสุดให้22.80ก็มีอ่ะต่ำสุดอยู่ที่20มั้ยไม่มีใครให้ต่ำ20เลยนะไม่มีเออถ้าเอาเฉพาะปีนี้นะถ้าไม่มองข้ามปีนะครับก็ต่ำสุดที่20เชื่อว่าน่าจะมีมาอีกเรื่อยๆหลังจากงบผ่านแล้วนะฮะหลายๆคนแสดงว่ามีอัพไซด์เยอะก็น่าจะยังพออยู่สมควรอยู่นะนะคะอีกหนึ่งตัวไพลอน PYLON นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มเสาเข็มจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทุกคนพูดเสาเข็มจะนึกถึงกับซิปโก้จริงซิปโก้มาแรงๆก่อนใช่แล้วก็ซิปโก้ก็โดนทิ้งหนักเหมือนกันแต่กลายเป็นเนี่ยพอซิปโก้ช่วงลงหนักเนี่ยไพลอนเห็นไหมไพลอนมามีพลังลึกลับแต่ไพลอนเองก็โดนหนักเหมือนกันช่วงเดียวกับซิงโก้โดนจังหวะเดียวกันเลยช็อตเดียวกันตอนนี้มาดูเดวิสก่อนเดวิสดูเหมือนจะเป็นการหยุดลงแล้วนะคะเหมือนจะหยุดลงแล้วเพราะมีการทำวีเท่ากับวีเดิมนะคะวีเท่ากับวีเดิมนั่นก็เป็นสัญญาณดีว่าหยุดลงแล้วนะมีการจุดหยุดลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมวีคในไทม์เฟรมเดย์นำไปแล้วค่ะครับทำเป็นดำไปแล้วแต่ไปติดสกัดดาวรุ่งยอดเดิมอ๋อยอดเดิมที่ไหนจานยอดเดิมนี่5.40 บาทไปสกัดดาวรุ่งอย่างนี้คือไปไม่ถึงทีวิ่งเอื่อยๆแดงสลับเขียวไปไม่ถึงแต่ก็กำลังจะไปทดสอบอยู่นะกำลังจะไปทดสอบเออรอรู้แต่ว่าเล่นเหนื่อยนะหุ้นตัวนี้เพราะว่าเขาเล่นเหมือน2วันดี3วันไม่ดีนะครับเล่นเหนื่อยก็รอเล่นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหูไวตาไวหน่อยนะสำหรับไพลอนนะกราฟมันฟองงั้นถูกไหมอาจารย์ถูกต้องนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นเออนะก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะหนึ่งแรงโบกเชียร์แล้วก็มีเริ่มมีปัจจัยหนุนเรื่องโบกมาแล้วไหมไหนคุณSSSSSEA Sipco มาแล้ว Sipco มาไหมมาเหมือนกันมาเหมือนกันมาพอกันเลยครับก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับกลุ่มรับเหมาแต่กราฟ Sipco สวยกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ไปเนาะสำหรับกลุ่มรับเหมาอ๋อแล้วก็ใครที่ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะมีโครงการไหนที่เตรียมจะเข้าประมูลในปีนี้ะนะฮะเพราะว่างบผ่านแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปพุ่งเป้าว่าเฮ้ยแล้วจะมีโครงการใหญ่ๆอะไรมาไหมก็เมื่อวานนี้ได้ลองรวบรวมดูละโครงการใหญ่ๆ1รถไฟฟ้ายังเหลืออีกประมาณ4สายสำคัญนะครับสีส้มสีม่วงใต้สีแดงมีแดงเข้มแล้วก็แดงอ่อนด้วยนะสำหรับรถไฟฟ้า4สายรถไฟทางคู่เฟส2นะครับอีก9สายนะฮะที่จะกระจายไปทั่วประเทศทั้งเหนือใต้ออกตกประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมบอกมาว่าเสียงเบาอ๋อเสียงเบาเหรอโอเคชัดไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะครับแล้วนอกนั้นก็จะมี EEC อีกนะครับอู่ตะเภาแหลมฉบังมาบตาพุดนะฮะนอกนั้นก็จะมีทางวิ่งรันเวย์ของสุวรรณภูมิบอกว่าประมาณสัก
10กว่าโครงการเนี้ยน่าจะใช้เงินประมาณ1ล้านล้านบาทได้มูลค่าโครงการนะครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นแล้วกันว่าปีนี้น่าจะประมูลกันได้ครบถ้วนนะฮะแน่นอนพวกนี้แหละก็ไม่พ้นใครหรอก CK ITD มีอะไรกันที่ได้รับงานรับเหมาอะสเต็กยูนิคซิปโก้ไพลอนไล่ไปเถอะมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกที่ส่วนใหญ่จะได้งานภาครัฐนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือได้งานแล้วต้องกำไรนะเออนะฮะอ้าวคุณพูดถึงใครเนี่ยมันมีบางเจ้าที่เขารับงานแล้วไม่ค่อยได้กำไรนะ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนี่คือความคืบหน้าของกลุ่มรับเหมาที่เอามาพูดกันอีกหนึ่งกลุ่มที่อยากจะบอกอันนี้อาจจะไม่ได้ชี้ชัดลงไปเนาะว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่นี้โบเขาให้ประเมินมากว้างๆเหมือนกันอาจารย์นะฮะนั่นก็คือกรณีไวรัสโควิด19นี่แหละเปลี่ยนชื่อแล้วนะชื่อใหม่ชื่อใหม่ของโคโรนาโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยดูมันแรงกว่าเดิมหรือเราไม่ควรเปลี่ยนชื่อเขาไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ไปดูข่าวตอน 10:05 นาทีนะครับเตือนโควิด19อาจทางส่งออกไทยปีนี้ติดลบหนักกว่า 1.5%มันต้องคู่ค้าแล้วก็มีจีนเยอะไงใช่เห็นไหมอาจารย์ยังดูออกเลยเห็นไหมโบรกเขาก็มองแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าดึงนี่แยกมาให้แล้วโบรกเขาแยกออกมา ASB เขาประเมินว่าคู่ค้าของไทยที่ตอนนี้เผชิญกับไวรัสโควิดระบาดเนี่ยมีเจ้าไหนบ้างก็ไล่ไปเลยจีนสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลย์ไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียกัมพูชาศรีลังกาเยอะสุดก็นั่นแหละจีนจีนนี่ 60,000 กว่าไปแล้วนะครับสิงคโปร์ก็ไล่ต่อมาฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่แพ้กันเลยไล่กันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเนี่ยสัดส่วนการส่งออกดูดิจานเราส่งออกไปจีน 11% สิงคโปร์เนี่ย 3% กว่าเลยนะเนี่ยฮ่องกงก็ 4% ใช่เกาหลีใต้ 4.9 เกือบ 5ญี่ปุ่นนี่ 10% มาเลเซียนี่ 4.3% น่ะถ้าพวกนี้มีปัญหาเรื่องไวรัสโควิดระบาดต่อเนื่องแล้วก็มีผู้อย่างญี่ปุ่นล่าสุดนี้เจอผู้เสียชีวิตแล้วนะเออนะฮะประเด็นสำคัญคือผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ไปจีนด้วยเออนี่แหละตอนนี้แหละก็เลยน่ากังวลอยู่ว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบคนที่ไม่ต้องไปจีนคุณก็ติดได้ติดจากอะไรก็ไม่รู้ตัวเองอาจจะเสียชีวิตได้แล้วเหมือนกันเนี้ยตอนนี้เราก็ยังกังวลอยู่ก็เลยกังวลว่าเฮ้ยแล้วแต่ละกลุ่มที่มันจะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันมีหลายสินค้าที่เราส่งออกไปนะโบรกเขาประเมินไว้อย่างนี้นะครับไปดูแล้วกันหุ้นไหนที่เกี่ยวข้องไปสแกนไปส่องหากันเอาเองนะเขาให้มาแต่กลุ่มรถยนต์ส่วนประกอบรถยนต์ 9.1% นะนี่คือสัดส่วนที่เราส่งออกไปนะยานยนต์เนี่ยปีนี้ยังจะเจอปีแล้วก็เศรษฐกิจชะลอใช่ไหมสงครามการค้าก็โดนปีนี้เจอโควิดเข้าไปอีกก็ยังโดนอีกนี่2ปี2เด้งไปแล้วนะฮะคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นี่โดนมานานแล้วนี่จนรู้สึกว่ามันยังอยู่ได้ไม่ได้ชื่อเหอะมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกส่งออกเนี่ยฮาน่า KCE SVI อะไรพวกเนี้ยคุณแต่ KCE เขามาปังๆปังไม่รู้ใครไปจุดพลุอันนั้นว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ที่มีโดนเม็ดพลาสติกโอ้โหลำพังนี่ทุกวันนี้รถใช้พลาสติกก็ปิดโตก็แทบจะแย่กันอยู่แล้วมาเจอนี่อีกเม็ดพลาสติกก็อาจจะโดนอีกเหมือนกันน้ำมันสำเร็จรูปอัญมณีพวกนี้การส่งออกของเราปีนี้เป็นสินค้าแรกน่าเป็นห่วงคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าปีนี้มันจะดีไหมคือโบรกประเมินว่ามันไม่ดีอยู่แล้วล่ะมันติดลบแน่นอนก็เขาประเมินนักวิเคราะห์ก็ประเมินหันกันตั้งแต่ต้นปีเขาหันกันตั้งแต่ต้นปีซึ่งไม่ค่อยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ GDP เอ่ยส่งออกเอ่ยเงินเฟ้อเอ่ยหันมาตั้งแต่มกราคมพาเนี่ยเพราะฉะนั้นลบ 1.5 ที่เอเชียพัฒน์ประเมินไว้ปีนี้อาจจะได้เห็นต่ำกว่านั้นเขามีอาจจะมีหันอีกนี่แหละฮะ2ข่าวดีหนึ่งข่าวดีและ1ข่าวร้ายที่จะมาฝากกันในวันนี้เพราะฉะนั้นลองเอาไปสแกนดูแล้วกันเพราะฉะนั้นน่าจะทำให้เราเห็นหุ้นรายตัวได้มากขึ้นเนาะถูกถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นมีคนรักษาได้มีวัคซีนก็อาจจะช่วยได้เยอะนะคะตอนนี้ยังเบาอยู่ไหมคะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามีเศรษฐีจากหุ้นหลายๆตัวหนึ่งในตัวที่คุณมีข่าวอยู่ด้วยตัวไหนฮะนี่เลยเฟิร์ฟเห็นคุณพลาดอยู่KCE เราตกใจเลยว่านึกว่ามีข่าวอะไรจริงๆ KCE นี่เป็นหุ้นที่โดนทุบทิ้งมาหนักอยู่พอสมควรในปีที่แล้วที่อย่างรอบแล้วที่ผมคุยกันไปเนาะเราเจอ
เคทีเขาเจอบาดแข็งไปทำให้กระอักเลยแต่รอบนี้กลับมาหุ้นเด่นวันนี้ก็เลยนำมาบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาไกลไปแล้วหรือเปล่าแล้วโบกจะอัพเป้าใหม่หรือเปล่าถ้าใครสนใจ KCE ซึ่งเชื่อว่าหลายคนสนใจอ่ะเข้าไปดูได้ทำให้ร่ำรวยกันหลายคนอยู่เหมือนกันเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราให้ดูครับนิดหนึ่งอ่ะดูกราฟหน่อยแล้วกันมามีคนถามมาด้วยไม่ใช่เหรอนะฮะไหนๆก็ว่าแล้วลองไปอ่านหุ้นฮอตก่อนก็ได้นะครับปึ๊บโอ้โหเนี่ยค่ะแค่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆ 3 4 5วันนี่เองที่เล่นกันนะคะจาก5วันอ่ะ3วันนี้ขึ้นมาจากจากตรงนี้ค่ะจาก20บาทครับขึ้นมาถึง24บาทอันนี้รายวันนะรายวันนะใช่ถ้าดูรายวีคอาจารย์รายวีคจะเป็นแท่งเขียวเต็มเลยเราจะเห็นว่ามันเขียวลงมาจากจริงๆถ้ารายดูรายวีคเขาลงมาไกลนะใช่เขาลงมาไกลจาก40 50บาทได้มั้งใช่เหมือนเขาพยายามจะขึ้นรอบนึงแล้วนะแต่รอบที่แล้วเขาขึ้นไม่สำเร็จเออมาดูรอบนี้กันว่าแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่แนวต้านก็คือที่ตัวเดิมของเขาคือ26บาท4026บาท40ดูซิว่ารอบนี้จะผ่านไปได้ไหมวียกไหมอาจารย์อ้าววียกก็ยังดวลดูใกล้ๆเคียงกันมากเลยมันใกล้เคียงกันมากเลยค่ะมันใกล้เคียงกันมากเลยก็เลยมีโอกาสจะกลับไปซ้ำรอยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มาไกลเกินพื้นฐานอ๋อจริงเหรอมีปรับมาใช่มีคนบอกมีเป้ามาบอกวันนี้เพิ่งปรับเป้าใหม่คุณดูเป้าเก่ามันไกลเกินมากเออสิบกว่าบาทเองครับบางเจ้าใช่พอราคาขึ้นปุ๊บปรับเป้าใหม่เลยเฮ้ยแต่ CIMB เขายังให้แค่18บาทอยู่นะใช่18บาท17บาทอยู่แถวๆนี้เองเอาลองเข้าไปอ่านดูนะครับว่าทำไม CGS CIMB ให้แค่18บาทแต่ตัวอื่นๆ KTB ให้35โอ้ทำไม KTB ให้ถึง35นะฮะ UOB ให้30ค่ะนะฮะก็ให้ไกลมากเลยนะถ้า35เนี่ยตอนนี้แสดงว่าต่างคนต่างมุมมองมีมองดีมองร้ายกันต่างกันเยอะมากเลยนะสำหรับ KCE ตอนนี้มือซนมือซนเออนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะทำใหโลกเนี่ยอาจจะเขาได้ยังไงอะมองคนละมุมกันอยู่ผมว่าควรจะเรียกเขาได้ยังไงนะเอานักวิเคราะห์เข้าไปวิสิตสักรอบนะจะได้มีความเห็นตรงกันเปิดบอกเปิดบ้านหน่อยเปิดบ้านหน่อยแล้วเออนะฮะ KCE เพราะนั้นเปิดบ้านแล้วความเห็นจะได้ตรงกันเห็นไปในทางเดียวกันตอนนี้ดูความคิดเห็นของแต่ละโบกนี่ค่อนข้างจะไปคนละทิศละทางเขาเรียกหนึ่งเออถ้าดู F score G score อาจารย์ได้เออสำหรับ KCE เนี่ยเผื่อบางทีไอ้เครื่องมือนี้อาจจะช่วยเราได้มั่ง F score G score มีตัว ROA up ตัวเดียว ROA up นะคะแล้วก็ตัวมีการเพิ่มทุนเขามีการเพิ่มทุนด้วยนะคะตัวของกำไร gross profit margin ลดลงนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนก็เริ่มลดลงก็5จาก1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าเป็นเกรดก็คือ C บวกก็ยังเขาเรียกยังไงอ่ะพอประคองตัวรอดใช่ไหมถ้าเป็นเกรดนักศึกษาก็พอรอดอ่ะเขามีปัญหาเรื่องเซลล์โกดยอดขายไม่โตใช่ไหมใช่ยอดขายไม่โตแล้วก็ตัวของสินทรัพย์ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ตัว G score เป็น B บวกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแย่เลยไหมก็ยังไม่แย่สุดใช่ดีเลยไหมมันก็ไม่ได้ดีแบบโอ้โหปังๆขนาดนั้นแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีโวลูมเข้าโวลูมคนสนใจคุณดูตรงนี้ได้โวลูมมันหนาแน่นจากเดิมที่มันไม่เล่นกันอยู่ๆก็มาเล่นกันพึ่งภาพแถวนี้เออประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนั้นไปดูเครื่องมืออ่ะเราคุยไปคุยมาเขาเหลืองเลยสำหรับ KCE นะครับอาจจะขึ้นมาหลายวันแล้วก็ได้นะให้เขาพักสักหน่อยโอเคค่ะสำหรับ KCE ประมาณนี้มีใครไหมเดี๋ยวระหว่างนี้ก่อนที่อาจารย์แฟร์จะไปโชว์วันละทิกนี่วันนี้อาจารย์แฟร์มี1วันละทิกด้วยว่าวิธีสแกนหาหุ้นใช่ไหมค่ะเออตอบคำถามก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายคนเริ่มส่งหุ้นมาแล้วนะครับขอฟังนี้ก่อนค่ะชัยโยค่ะชัยโยโหฮิวนี่ก็เป็นอีกตัวนึงสัปดาห์นี้ที่ทำนักลงทุนเจ็บปวดเหรอดีเขาขึ้นไปแล้วเขาโดนทุบมา2วัน3วันแล้วนะแต่เขาขึ้นไปไกลแล้วไงก่อนหน้านี้ไงโอเคก่อนหน้านี้โอเคแต่ตอนเขาหาแนวรับกันอยู่ค่ะเอาเหรอฮะแนวรับเนี่ยค่ะสัปดาห์ที่แล้วกะเล่นกันแบบโหสัปดาห์เดียวนี้จาก5บาทขึ้นไปประมาณ7บาทกว่าสัปดาห์แล้วยังหาแนวต้านอยู่ที่ใจกันอยู่เลยแนวต้านอยู่ที่ใจแนวรับอยู่ที่ไหนคะนี่แหละฮะจะมาในวันนี้แนวรับนี่ค่ะแนวรับอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวอาจารย์มาตีให้แต่ลึกหน่อยนะเนี่ย3วันแล้วเนี่ยสงสารอ่ะตีแนวรับให้ก็จะลึกหน่อยนะอ่ะ3 5บาท40ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยเหรอเอาเป็นยอดนี้ได้ไหมถ้าจะแนวรับเป็นสักยอดได้ติ่งไปสักยอดแล้วกันปรับข้างบนให้ก็ได้ค่ะปรับไปอันนี้คือแนวรับแบบกลัวๆ6บาทแล้ว6บาทแล้ว6บาทโอ้โห6บาทก็ยังเจ็บอยู่นะเจ็บนะเจ็บจุกอยู่นะบาทนึงเลยนะ2บาทเกือบ2บาทมันมีข้างหลังด้วยเออ
ะ10เลยอ่ะอ้าวนะครับใครที่หาแนวรับชโยใครที่หูไวตาไวก็ยินดีด้วยใครที่รู้ช้าก็เดี๋ยวกินโดนรอบวงแล้วจ้ะคือเมื่อวานเนี่ยอย่างที่คุณพี่เก๋เข้ามาคุณดารินเข้ามาบอกว่าเมื่อวานเขาเปิดโผ8หุ้นเสี่ยงแรงเกินตลาดติดไปด้วยอ่ะอันนี้ไม่ติดหรอกแต่เขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มไฟแนนซ์มันกลุ่มไฟแนนซ์มันมีเกี่ยวกันก็คือ JMT ไงธุรกิจมันคล้ายกันเขาบอกว่า JMT มันมาแรงเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะโดนเทขายหรือเปล่าพอดีมันเป็นจังหวะที่เมื่อวานในชัยโยมันลงไปแล้วมันก็เลยไม่ได้ติดลิสต์ของโบรกเขาแต่เนี่ย JMT เนี่ยโบรกเตือนไว้อยู่ว่าระวังแรงขายเพราะว่าราคาเขามาแรงเกินตลาดไปแล้วประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมหาหุ้นให้นะใครที่ฝากถามมา BBL Advance เมื่อไหร่จะขึ้นโอ้โหถามแบบนี้เวียเมื่อไหร่จะขึ้นก็นี่ไงขึ้นแล้วก็บวกไงก็นี่ไงอ่ะดูเทรนด์ให้หน่อยละกันก็นี่ไงก็พยายามอยู่คุณวิโรจน์นะเดี๋ยวผมดูเทรนด์ให้อ่ะตอบให้เลยว่าพยายามอยู่แต่มันยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันลงมาแรงกลุ่มแบงค์อย่าลืมนะครับความเสี่ยงยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวธปท.ไตรมาส3ธปท.จะออกเกณฑ์คุมบรรดาค่าธรรมเนียมน่าจะตอนนี้น่าจะครอบคุมทั้งหมดของแบงค์หมดแล้วคือตอนนี้มันยังมีบางผลิตภัณฑ์ที่ปิ้นไปปิ้นมาที่ยังพอไว้หาช่องให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมได้อยู่แต่ตอนนี้ธปท.บอกว่าจะไล่เก็บให้หมดละไอ้บรรดาผลิตภัณฑ์ที่แอบแฝงนู่นนี่นั่นดอกจันตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยไปเก็บให้หมดทีนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบงค์ในช่วงกลางปีนี้อาจจะกระอักหน่อยนะครับจากที่ปีแล้วก็โดนคุมนู่นคุมนี่ LTV เอ้ยคุมค่าสินเชื่อลดค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์โอนฟรีโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ของแบงค์อยู่พอสมควรนะคะก็แนวต้านนะคะแรกอยู่ที่151.50 บาทนะคะซึ่งจริงๆแล้วแนวต้านนี้ก็ยังไม่ได้ทำให้ BBL เป็นขาขึ้นนะเพราะว่า BBL จะเป็นขาขึ้นได้นี่ก็อักนะประมาณ175 บาทเลยนะครับต้องอีก30 กว่าบาทถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นตอนนี้ยังไม่กลับตัว BBL เมื่อกี้พี่เขามีอะไรอีกนะแอดวานนี่เมื่อวานนี่คุณเก๋ก็คุยไปหมดแล้วมั้งเอาข่าวผมไม่คุยหมดเลย นะฮะวันนี้เลยไม่รู้จะคุยอะไรนะฮะ AD ครับ VAN อันนี้ตัว DW เยอะนิดนึงใครเวลาหาเสิร์ชแอดวานนี่มันจะโอ้โหมี DW ไปเพื่อนใช่นะฝรั่งก็ยังไม่ออกฝรั่งก็คงยังอยู่นะแน่นนะข้อดีใจชื้นได้คือฝรั่งอยู่แต่ตอนนี้ไม่เทอาจจะมีความกังวลเล็กๆ 5G ไง 5G คือจริงๆอ่ะ 5G อ่ะก่อนหน้านี้ทุกคนกังวลคาดว่าจะแข่งไม่ดุมากทุกคนจะมุ่งไปสู้กันที่2006คือ2006เนาะที่เขาจะชิงกันแต่กลายเป็นว่าพอกสทช.ประกาศออกมาขึ้น700ทุกคนก็สนใจแอดวานก็สนใจเหมือนกันก็จะเข้าไปชิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเอ้ยรอบนี้เม็ดเงินก็อาจจะมากกว่าที่คาดอยู่เหมือนกันกสทช.เองก็เป็นงานนะเมื่อวานคุณถากรเนี่ยเลขาก็พยายามออกมาแบบประมาณแบบเนี่ยขึ้นมันก็มีน้อยมันต้องชิงกันหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็พูดแบบประมาณแบบเหมือนปั่นราคาขึ้นน่ะอะไรประมาณอย่างนั้นคนสงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าตอนที่เขายื่นซองประมูลกันทำไมไม่เปิดวันนั้นเลย ว่าใครประมูลขึ้นอะไรบ้างเขาต้องดูคุณสมบัติต้องเช็คคุณสมบัติดูเทคนิคดูอะไรมันว่ามีความพร้อมแค่ไหนคือว่ามีกลยุทธการตลาดที่ดีนะอะไรประมาณอย่างนั้นกสทช.แกก็เป็นงานอยู่นะฮะแกก็บอกว่าโอ้ยในตอนนี้ขึ้นมีน้อยจะแย่งกันเนี่ยกว่าจะได้ 5G กันมาเนี่ยคุณต้องมีเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ซึ่งเรามีให้ไม่เพียงพอหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าหุ้ยมันต้องไปแย่งมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานมันก็มีโบรกประเมินออกมาว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันพุ่งไปหลายเท่าตัวแล้วนะที่คาดการณ์ว่าการแข่งขันการประมูลในวันอาทิตย์นี้แหละที่จะเกิดขึ้นเนี่ย 5G เนี่ยอาจจะแพงหน่อยอาจจะแพงกว่าที่คาดไว้ความกังวลในส่วนนี้ก็เลยเป็นการความกังวลเรื่องต้นทุนนั่นเองนั่นแหละมันกระทบต้นทุนเขาแนวรับจะอยู่ที่192.50 บาทนะคะตอนนี้อยู่202นะคะก็มันยังเป็นขาลงอยู่เนาะก็เลยให้แนวรับแนวต้านอยู่ที่204เขากำลังเลือกไหมกำลังเลือกไหมว่าจะไปทางไหนใช่ไหมตอนนี้ไม่เลือกตอนนี้ไม่ขาลงเลยไม่เลือกเลยค่ะแสดงว่าอาจจะมีกังวลเรื่องต้นทุนจริงเพราะว่า A กับ V นี่ลงมาติดกัน2รอบแล้วนะคะถ้าทำ3นี่คือชัดเลยนะแต่ที่ลอยลำเลยนะคือ D-Tech ไม่เอาขึ้นอื่นเลย D-Tech ต้องการจะเอาแค่26ขึ้น26ขึ้นเดียวเพราะว่า D-Tech จะไปรอ 3,500 D-Tech บอกรอบนี้ไม่ค่อยยุ่งค่ะยื่นเฉยๆขอชิงขึ้นน้อยๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยว 3,500 มาปลายปีฉันเอาแน่ดีแท็กบอกประมาณนี้
นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ช่วยดีแท็กอะไรเท่าไหร่อันนั้นก็อันนั้นเขาก็รู้อยู่ว่าเขานั้นอยู่แล้วเขาก็ลงเหมือนกันแอดวานซ์ดีแท็กแต่อาจจะไม่ลงไปกว่านี้ไงสำหรับดีแท็กนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกไหมฮะ RBF กับ Mac จะวิ่งไปถึงไหน BM BM ใช่ไหมฮะไม่ใช่ RBF ครับ RBF ตัว RBF นี่เป็นหนึ่ง IPO ฮอตฮิตของปีที่แล้วนะ RBF นะไม่รู้ค่ะพอเปิดอย่างนี้ตอบคำเดียวว่าไม่รู้ค่ะเนี่ยตั้งอยู่ที่ใจเนาะอยู่ที่ใจค่ะนะจัดไปเต็มๆคือปีเฝ้าด้วยนะปีแล้วก็มาแล้วปีนี้ก็ยังมาต่ออ่ะอันนี้ไปนั่นแล้วกันตัวนี้มีความกังวลอย่างเดียวเลยค่ะกังวลอะไรครับเพื่อนเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนไม่มีเงียบนะเพื่อนไม่มีจะพากันเงียบโวลุ่มน้อยคือเตรียมระวังแรงขายทำกำไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าโวลุ่มน้อยอ่ะตัวนี้ราคามาแต่โวลุ่มทำไมไม่มาด้วยแสดงว่ามีคนเล่นกันไม่เยอะราคาไปแรงเพราะว่าคนเล่นกันไม่เยอะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมีตัวไหนเอ่ย OSP ขึ้นดีจ้ะค่ะโอสถสภาวันนี้เดี๋ยวมีแถลงข่าวนะวันนี้เขามีแถลงข่าว50ปี M150 อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวนักข่าวไปตามให้ว่ามีอะไรคืบหน้าไหมขึ้นมา2วันแล้วแต่หลายๆโบก็มีแอบเตือนๆนะบอกว่าเหมือนราคามันจะแพงไปสักหน่อยราคาเป้าหมายอยู่ที่45บาท48บาทมีตั้งแต่363ใช่ค่ะต่ำสุดอยู่ที่ 36.25 แนะนำขายด้วยนี่เมื่อก่อนหน้านี้ตั้งไว้50บาทเลยสำหรับ KTB นะครับใช่แล้วก็มีปรับไหม KTB ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มียังเป็น50มีสูงสุดอยู่ที่50ต่ำสุดอยู่ที่36นะครับ25ปัจจุบันอยู่ที่47บาท25ถ้าใครเชื่อ36นี่คือมาไกลเกินไปแล้วนะ คุณมาไกลเกินไปแล้วถ้าเชื่อ50ก็ใกล้ถึงละนะฮะเราไปอ่านบทวิเคราะห์ดูแล้วกันว่าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะเพราะว่าเบรกทะลุได้เชื่อว่าหลังจากวันนี้หลังจากมีแถลงข่าวไปเนี่ยน่าจะมีปรับประมาณการกันอีกรอบนึงน่าจะเห็นทิศทางการดำเนินงานของโอสถสภากันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับกำลังยังอยู่ค่ะพี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาที่ปรับตัวพี่รอคุณเก๋มีข่าวอะไรไหมคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะคุณชาชาเดี๋ยวรอดูข่าวก่อนละกันนะครับขอ ACE หน่อยมีแค่ราคาเป้าหมายค่ะสำหรับ CPO ที่มีการปรับราคาเป้าหมายของ Main Bank ให้อยู่ที่87บาทนี่คือข่าวล่าสุดของตัว CPO ก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้อยู่ที่70บาทจะรู้70อีกแล้วใช่รอบนึงแล้วนะครับเขาชอบเล่นหุ้นเป็นเหมือนโค้งปกติเนาะลงมาแล้วก็กลับมาขึ้นโค้งนี่ไม่แน่ยังมีความกังวลผมเชื่อว่าหลายๆคนยังกังวลเรื่องโลตัสอยู่นะเพราะว่าโลตัสเองทีแรกอ่ะมีคนที่ยื่นไปก็คือกลุ่มอะไรนะ BJC ป่ะกลุ่ม BJC ไปแล้วล่าสุดมันก็มีข่าวก่อนหน้านั้นว่าทางโลตัสเองก็เชิญ CPO เชิญเซนทันมาเหมือนเขาเรียกยังไงมาดูหน่อยว่าคุณถ้าไปรับมานี่พุ่งกระจายนะนี่พุ่งนี่แมคโครยังใช้ไม่หมดเลยเดี๋ยวไปเอาโลตัสมาเองตอนนี้ก็วันๆอยู่แอบวันๆอยู่เหมือนกันนี่จะพุ่งทะลุไปเลยนะคะคือยังไม่มีความชัดเจนจาก CPO นะครับว่าจะซื้อไม่ซื้อแต่ก่อนหน้านี้ที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือทางโลตัสเชิญ CPO เข้าไปดูแล้วว่าเฮ้ยคุณสนใจไหมเป็นลักษณะถามกันก่อนถามกันเฉยๆว่าสนใจไหมเขาก็เชิญคนที่มีศักยภาพสูงสุดนะศักยภาพที่พอจะซื้อไหวอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันแต่ผลการคุยออกมาชัดเจนยังไงไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้แฟนคลับ CPO บอกภาวนาอย่าเอาอย่าเอาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าเอาเด็ดขาดเขาเคยทำ DE ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่9นะโอ้โห9กว่าคือ3คือ4นี่ก็แบบว่าจุกแล้วจุกแล้วเคยทำสูงสุด9อีกเท่าตัวนึงนี่โหดร้ายมากนะนึกว่าเป็นแบงค์ประมาณนี้อ่ะ ACE หน่อยละกัน ACE นะฮะอ๋อแต่วันนี้บอกมีหลายคนบอกเสียงเบานะผมพยายามเร่งเสียงให้แล้วนะไม่รู้เสียงเป็นยังไงนะนี่จริงๆเราพูดกันในเสียงทะลุนอกห้องเลยนะอ้าว ACE วันนี้เหมือนมาตั้ง 5% แล้วนะจานดูกราฟให้หน่อยละกันยังไม่เห็นข่าวอะไรนะตอนนี้สำหรับ ACE ฝรั่งออกด้วยฝรั่งทยอยออกติดต่อกันมา5วันแล้วแล้วก็ Queen ให้ดูอันนี้ถามวันนี้เลยหรือเปล่าน่าจะช่วงนี้แหละอ๋อกราฟเพิ่งไล่ขึ้นมาตอนช่วง10โมงเองค่ะ10โมงแล้วก็ลังไล่อีกรอบนึงกลับมาไล่กันเลยเหรอแล้วก็ไล่อีกรอบนึงค่ะตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาอีกรอบตอน 11:33 นี่กำลังเริ่มไล่มีอะไรหรือเปล่าหรือเปล่านี่อันนี้ยังไม่เห็นข่าวดู VA ให้ค่ะนี่ค่ะไล่ราคามา
ปิดตลาดที่3.10 บาทค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่3.20 บาทและสูงสุดที่ได้ของกันอยู่ที่3.24 บาทที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาซื้อบอกได้อย่างเดียวว่าตอนนี้มีวอลุ่มเข้ามาซื้อตัวนี้แต่ไม่ได้ขึ้นมาแบบผิดปกตินะเพราะไม่ได้ติดในหน้า F6ไม่มีติดจะมาก่อนข่าวหรือเปล่ามีข่าวจะมีข่าวอะไรหรือเปล่าลองเปิดหน้าดูข่าวล่าสุดหน่อยซิว่ามีอะไรเกี่ยวข้องไหมนะครับเรื่องฝุ่นไม่มีอู้ตั้งแต่วันที่11เหรอใช่ค่ะรับซื้อวัสดุเกษตรไม่น่าจะใช่มีผลขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่อ่านอันนี้ก่อนก็ได้ชายถูกเด้งกระทบแค่ไหนผู้บริหารก็ถูกเด้งเหรอเรียบร้อยแล้วมีอะไรไหมไม่น่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่รู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรยังไงนะเดี๋ยวไปตามให้แล้วกันนะครับต้องรอตอนบ่ายนี้นะครับอ่ะกราฟก็ตามอาจารย์แฟนเนาะค่ะนะฮะประมาณนั้นไปกราฟยังเป็นแนวโน้มคุมเครือค่ะนะครับคือแต่ว่าในวันเนี่ยแน่นอนอย่างที่ดู VA ก็คือมีคนสนใจจริงๆเปอร์เซ็นต์บายมันเข้ามาตั้ง72มันต่างจากเปอร์เซ็นต์เซลวอลุ่มมากนะฮะอ่ะตามนี้แล้วก็มาถึงช่วงวันละทิศกับอาจารย์แฟร์ซึ่งเป็นช่วงที่ผมตั้งเองอีกแล้วอาจารย์มีอะไรมาเสนอวันนี้วันนี้เนื่องจากเซตค่ะสภาพตลาดเป็นแบบนี้เนาะสภาพตลาดมีความผันผวนเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวคนเล่นจะเป็นไบโพล่าหรอวะสามวันดีสี่วันไข้นะคะก็มีทริคมาฝากเป็นทริคหาหุ้นที่สแกนสแกนหาหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดอ้าวเริ่มสมมติทุกคนเปิดหน้านี้ขึ้นมามีหน้าอีฟินสต็อกพิแอมแล้วจะสแกนไปที่เทมเพลตค่ะแล้วก็เลือกคำว่าสแกนสแกนอยู่เอาตีเน็ตไรเอาตีเน็ตหนึ่งถ้าเป็นเมนูรัดเนาะเป็นคีย์รัดต้องบอกก่อนนะว่าไอ้พวกออลเทอเนทออลเทอเนทอะไรเงี้ยถ้าเกิดคอมเราไม่เคยเซตค่าอะไรไว้มันจะกดได้แต่ถ้ากดถูกเซตค่าไว้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไปกดออลเทอเนทตรงเนี้ยปุ๊บเครื่องอาจจะปิดเลยก็ได้อ๋ออ่ะงั้นไปหาคำว่าสแกนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะคะมาละปริงวิธีการตั้งไปที่คำว่าคอนดิชันวันนี้คอนดิชันที่เราจะนำเสนอพี่ๆก็คือ1เป็นหุ้นที่มีดิวิเดนด์คอนดิชันก็คือเงื่อนไขถูกไหมเหมือนมีเงื่อนไขว่าเราต้องการหาหุ้นเป็นอะไรบ้างนำเสนอคอนดิชันแรกคืออยู่ในฟันเดเมนทัลก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์มากกว่า0มากกว่า0คือเอาแค่จ่ายก็พอไม่หวังไกลแล้วเอาแค่เธอจ่ายเธอมีจ่ายพอมีจ่ายพอนะคะแล้วก็ PE เนี่ยก็คือราคาเนี่ยยังไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับราคา3ปีย้อนหลัง PE 3ปีย้อนหลังก็ยังไม่แพงไปนะเมื่อเทียบกันนะคะแล้วก็ DE เนี่ยปกติจริงๆเนี่ยจะให้ไม่เกิน2แต่เราตั้งเผื่อๆไว้เพราะว่าส่วนใหญ่สถาบันเงินบอกคุมไว้แล้ว2ใช่แต่อันนี้ตั้งเผื่อไว้มาเลือกอ๋ออ่ะให้ถ้าเกิดตั้ง2อาจจะบางทีมันอาจจะมีบางตัวมันเกินไปเงี้ยเนาะใช่นะตัวถัดมาค่ะขอให้หุ้นตัวนี้มีกำไรหน่อยกำไร Q เดียวกันไตรมาสเดียวกัน QO QY เนี่ยคือไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีก็สมมติอยากจะเทียบก็คือไตรมาส1เทียบกับไตรมาส1ปี62ไปเทียบกับไตรมาส1ปี61อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสับโบ๊ะเขาจะใช้ YOY สับโบ๊ะก็จะ Q1Y ทับ63 YOY อะไรประมาณอย่างนี้แต่ของเรามันใช้ QO QY นะเรารวบเราเอามารวบเอามารวบกันจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงต่อมาเป็นสภาพคล่องสภาพคล่องคือมีมูลค่าสะสมซื้อขายตัวนี้หน่วยมันเป็นพันครับหน่วยเป็นพันเราเลยบวกเข้าไปนะคะให้ได้เป็น10 ล้านมูลค่าซื้อขายอย่างน้อยเฉลี่ย5วันต้อง10ล้านบาทจะได้เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆไม่อยากให้หุ้นตัวเล็กๆติดมาเออเพราะบางตัวมันวอลุ่มมันก็ไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดเอาวอลุ่มน้อยๆมันจะติดพวกนั้นมามันทำให้สภาพคล่องไม่ค่อยมีตัวถัดมาอีกอย่างนึงคืออยากให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน30วันมากกว่า0อ๋อโอ้มันหาไม่ยากหรอมั้งในตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไหมคือ1เดือนที่ผ่านมาเรามาไล่ดูทีละเงื่อนไขก็ได้อย่างถ้าเกิดคุณเลือกแค่เนี่ยที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ยากใช่ไหมเรามาดูไหม30วันเอาแค่เงื่อนไขเดียวเนี่ยเงื่อนไขเดียวสแกนมาเลยได้หุ้นมากี่ตัวริงโหได้หุ้นเวลาเช็คว่าได้หุ้นกี่ตัวคุณไม่ต้องไปนั่งนับคุณดูตรงนี้อ๋อมีแมตช์240ตัวเลยนะใช่240คือใน30วันเนี่ยราคามันเกิน0มาก็คือเป็นหุ้นบวกอ่ะเถอะเพิ่มขึ้นมากกว่า0เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหุ้นบวกว่างั้นเถอะเป็นหุ้นบวกบวกมาเรื่อยๆในรอบ30วันเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไขแล้วกันเพิ่มสภาพคล่องขอเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆลองดูสแกนดูพอสแกนหุ้นตัวใหญ่ปุ๊บเหลือน้อยเลยพอหุ้นจริงๆส่วนใหญ่ที่เล่นกันน่ะหลังใน30วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆกันไปเล่นหุ้นแบบตำบาทหุ้นบาท2บาทกันชอบไงจะชอบชอบเล่นน้อยแสดงว่านักลงทุนที่เข้ามาตอนนี้มันบอกได้ว่านักลงทุนที่เข้ามาตอนนี้เป็นนักลงทุนที่เก่งกำไรระยะสั้นเล่นแวบวับนะคะอันนี้2เงื่อนไขไปแล้วได้มา6ตัวใช่เพิ่มไปอีกเพิ่ม
net profit โกรทมีกำไรโตหน่อยนี่แล้วนะปึ๊บฟึมอ้าวเหลือ2แบบเค้ายังไม่มีอ๋อยังไม่มีเทียบไงเค้าก็มาเนี่ยเห็นมั้ยเราถึงบอกว่าให้แนะนำให้ค่อยๆใส่เนี่ยอันนี้เค้ายังไม่มีอ๋อต้องเตือนนิดนึงเค้ายังเค้าเพิ่งมาปึ๊บใส่เข้าไปใส่ไปแล้วปึ๊บนี่ฟึบเหลือ2ตัวตอนนี้เข้าชิงคือ CPF กับ EA ใส่ PE PE หน่อยฟึบเหลือตัวเดียวไม่ต้องใส่อีกเงื่อนไขดีไหมก็ไม่ต้องใส่แล้วล่ะเพราะว่าดีเดือนเขามากกว่าศูนย์จะหายไหมไม่หาย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 เหลือเข้าชิงเหลือตัวเดียวนะคะดูกราฟนิดนึงไปแล้วไปนู่นแล้วไปไหนฮะไปแล้วหนูเอ้ยเมื่อวานเห็น49อยู่นะใช่แอบย่อมาหน่อยนึงใช่แอบย่อมานิดนึงค่ะแต่ว่ากราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆกับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงนี้แหละตั้งแต่ราคาประมาณ43บาทแล้วครับใครพลาดลดมาไปก็ต้องไปดูนะว่าทำใจได้ไหมถ้าจะเข้าตอนนี้เพราะจริงๆยอดไกลๆเขาก็มีอยู่เอาตรงพอดีกับคุณมาริวันถามมาเลยค่ะนะฮะEA ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างโอ้เสียงเบาจริงๆคุณเด่นบอกมาเอาวันนี้ขออภัยด้วยเดี๋ยวผมพยายามเร่งให้สุดแล้วเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าต้องเร่งปุ่มไหนนั่นสินั่นแหละสิผมกำลังพยายามเร่งให้อยู่นะประมาณนี้ก็คือ EA ที่ติดเงื่อนไขของเรามานะครับพี่ที่ดูอยู่แคปเลยค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะเนี่ยเอาเปิดให้ดูประมาณนี้ลองสแกนดูอันนี้ก็ได้เป็นบางช่วงบางเวลาอ๋ออีกอย่างนึงคือเราสแกนจากเซตทั้งตลาดด้วยนะใช่แล้ว Exclude DW ก็คือเราไม่เอา DW เมื่อกี้ตัวประเด็นสำคัญที่ไปสกัดดาวรุ่งของคุณคืออะไรคุณจำได้ไหมที่หายไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวนะก็จะมีตัว DE ป่ะตัวใช่ไหมตัวเมื่อกี้สแกนมาแล้วทำให้หายไปเยอะอ๋อตัวกำไรกำไร Q on Q นี่ถ้าเราเอาออกไม่กำไร Y on Y ถ้าเราเอาออกหมดเราเอาออกใส่หมดแต่ว่าเอาตัวนี้ออกลองสแกนใหม่ก็เหมือนเดิมไม่เวิร์กแสดงว่ายังไงก็ต้องเอากำไรไว้แหละนะฮะประมาณนั้นลองไปใช้ดูนะครับเครื่องไม้ค่อยเลือกใช้ดูถ้าไม่ทันยังไงลองเปิดอาจจะต้องดูดีลันเนาะใช่ดูค่อยๆสแกนไปลองเล่นเครื่องมือสแกนดูนะครับเผื่อจะได้หาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ที่เราตั้งเนี่ยจะอยู่ด้านบน Fundamental Valuation Analysis เลือกหาในนี้ได้เลยนะครับถ้าอันไหนเป็นสีเทาแปลว่าไม่มีแปลว่าคุณไม่ได้สิทธิ์ใช้อันนั้นเท่านั้นเองลองไปใช้ดูนะครับกับฟังก์ชันสแกนนะครับก็ได้ EA มาเนาะก็ตรงกับคุณมณิวันถามมาพอดีนะครับลองดูแล้วกันว่ามีที่อีกอย่างนึงนะคุณดูไลฟ์ไปเนี่ยคุณดูไลฟ์ไปแล้วคุณแคปหน้าจอวันที่อาจารย์สอนวันอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ไปแชร์เพื่อนก็ได้แคปรูปเนี่ยปึ๊บแชร์ปุ๊บแชร์ก็ได้เหมือนกันอันนี้ได้ส่วนอันนี้เดี๋ยวบางคนบอกว่าถ้าจะเอาเงื่อนไขออกทำไงอาจารย์เอาขึ้นหมายติ๊กถูกออกขึ้นหมายติ๊กถูกออกอ๋อไม่ต้องไปนั่งลบถ้าลบเดี๋ยวต้องมาตั้งใหม่ที่จะใช้โอเคเผื่อใครแบบว่าเป็นแนวสายหาหุ้นที่กำไรโตก็จะตั้งเอาแค่กำไรไปโปรฟิตไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยติ๊กทิ้งไว้อะไรประมาณอย่างนี้นะก็เลือกได้เลยลองไปส่องคู่เข้าชิงน้อยเห็นก็เลยแบบไม่มีอะไรให้ดูเลยประมาณนี้เพราะว่าตลาดหุ้นปีที่แล้วมันก็ซบๆมาเนาะเอาง่ายๆบริษัทมีกำไรน้อยอ่ะบริษัททำกำไรได้รอดน้อยนะฮะแล้วปีนี้ยิ่งเสี่ยงๆอยู่ว่าโบรกเองก็อาจจะหันเป้ากำไรบจลงไปอีกนะเดี๋ยวต้องรอดูการปรับเป้าอีกทีนึงวันนี้วันศุกร์แล้วรายงานสถานการณ์ฝรั่งกันนิดนึงดีไหมคะนะฮะดูนิดนึงว่าฝรั่งต่างชาติเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วสำหรับฝรั่งต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันที่ผ่านมามีการซื้อสะสมโหซื้อนะที่คุณถามว่าแอดวานซ์ลงฝรั่งเข้านะAOT Advance EA BAM นะคะแล้วก็ SCB จริงๆกลุ่มแบงค์เขาก็ยังซื้ออยู่ SCB นี่กลับมาดีร้อยได้นี่ก็แรงซื้อจากฝรั่งเหมือนกันนะนะนี่มีการกลับมาซื้อแต่ว่าฝั่งขายนี่รู้สึกว่าจะหนักหน่วงเหมือนกัน5วันฝั่งขายนี่หนักเลยทีเดียว BBL อ๋อนี่อันที่คุณถามน่าจะเป็น1คำตอบว่าทำไม BBL จะลงได้อีกไหมฝรั่งยังขายอยู่นะนะครับ PTTEP ยังขายอยู่ IVL นะคะ LHWHA ติดนี่ด้วยนะนะเกาจากที่ขึ้นมาแรงๆนี่ฝรั่งเริ่มเทแล้วนะ200นี่ไปแล้วตอนนี้นะฮะปตท43บาทนะครับฝรั่งก็ยังไปอยู่นะ MTC นี่ไปๆมาๆนี่จะ70บาทแล้วเหมือนกันนะสรุป2เดือนใน1ปีที่เปิดมาเปิดตลาดมา2เดือนยังไม่ถึงดีหรอกย้อนกลับไปลองดูแล้วกันขายโอ้ BBL โดนหนักมากด้วยหนักฟุดๆเลยถือว่านำตัวอื่นไปเลยนะBBL Robin นะคะ K Bank นะคะปตท.ก็ยังถูกขายอยู่นะคะสำหรับซื้อใน2เดือนที่ผ่านมาเป็น Advance แต่ไม่เหมือนขาขายคุณสังเกตดีๆตัวเลขทำไมฮะซื้อน้อยขาย10
ขายขายเป็น10ก็ฝรั่งขนเงินออกอะช่วงนี้อะนะคะ AOT Bigrip CPO Intouch นี่คือฝั่งซื้อนะคะสำหรับฝรั่งต่างชาติเงินตอนนี้ก็ยังบอกว่าเงินที่เข้ามาในบ้านเราส่วนใหญ่ก็ยังไม่ใช่ในหุ้นตลาดหุ้นอ่ะยังไม่ใช่ฝรั่งเนาะยังเป็นคงเป็นกองทุนก็เผื่อก็เป็นพวกรายย่อยพวกเราที่ช่วยประคองตลาดได้อยู่เหมือนกันนะรายย่อยกับกองทุนช่วยกันอยู่ตอนนี้ช่วยจับมือสู้กันไปให้สุดๆนิดนึงนะครับมีคนฝากถามมาว่ากลุ่มบันเทิงอย่างเวิร์กหรือว่า Mpix เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเวิร์กนี่เขาขายครีมแล้วใช่ไหมคะเวิร์กตอนนี้มาลุกตลาดขายของมากขึ้นตอนนี้ราคาเป็นไงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูต้องนานละหลังจากโอ้โหเวิร์กนี่เคยถ้าใครเพิ่งมาเล่นหุ้นช่วงนี้นะเวิร์กเคยไป100นึงนะนี่เคยไปเกือบ100นะถึง100ด้วยเออ105กับ12บาทคนละเรื่องเลยจ้ะหือไม่มีแตกพาไม่มีอะไรนะครับตอนนั้นพีคมากถ้าจำไม่ผิดคือรายการ The Mask Singer ซีซั่นแรกอะมาแล้วโอ้โหเรตติ้งประมาณ10กว่าได้อะสำหรับช่องเวิร์กพอยต์ทุกคนบอกโอ้โหนี่คือการจุดประกายนู่นนี่นั่นโบกออกโอ้โหอะไรแบบดีหมดอ่ะอวยทุกอย่างดีหมดอ่ะกลับไปเล่นเหมือนปี57 58อ่ะปีเหมือนที่เวิร์คเข้าตอนเนี้ยราคาจะเท่ากับ IPO แล้วด้วยซ้ำสำหรับเวิร์คอ่ะเวิร์คเข้าตลาดผมจำไม่ได้แต่ตอนนั้นเปิดเพราะประมาณ8บาท9บาทได้มั้งเนี่ยนะฮะตอนเข้าตลาดนี่ขนาดย้อนกลับไปปี56แล้วยังไม่ได้ราคา12บาทเออนะฮะตอนนี้ลงมาค่อนข้างหนักเป็นแนวโน้มขาลงยังไงก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอุตสาหกรรมทีวีหนักนะครับตอนนี้ใครที่อยากสนใจกลุ่มทีวีนี่บอกเลยปรับตัวกันหนักมากเจอ disruption ในกลุ่มดิจิตอลก็เยอะกลุ่มสื่อตอนนี้ถ้าเป็นไปได้หลายๆโบรกที่อ่านมานะครับโดนหมดเริ่มเชียร์ให้ไปเล่นกลุ่มสื่อนอกบ้านเช่นอย่างกลุ่ม VGI แพน B Marco อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยคือสื่อที่มันเราเห็นกันตามรถไฟฟ้าตามบิลบอร์ดเป็นจอ LED ที่โอ้กาวคนละทิศเลยโฆษณาอะไรประมาณอย่างนี้กาวคนละทิศเลยอ่ะเมื่อกี้ที่คุณพูดแฟนบีเออประมาณนี้เขาให้ไปเล่นกลุ่มพวกนี้แทนเพราะว่ากลุ่มทีวีตอนนี้ค่อนข้างจะหนักหน่อยจะมีดีก็คือข่าวดีอาจจะมีเงินชดเชยจากกสทช.บ้าง มีหลายๆอย่างแล้วก็หลังๆเรตติ้งอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่คนเริ่มไป YouTube แล้วจ้ะใช่นะฮะอย่างเราเองด้วยพฤติกรรมอย่างผมเองทุกวันนี้ก็ดูไลฟ์ Facebook เป็นคนโลเทคก็จริงนะแต่ผมก็เสพสื่อทีวีน้อยลงอันนี้จากตัวเองนะครับไม่รู้พฤติกรรมทุกคนเป็นยังไงก็เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าเดี๋ยวนี้คนดูไม่ทนดูโฆษณาไม่คนทนก็เลยไม่ชอบดูทีวีอะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะเพราะขนาดเวลาโฆษณามาใน YouTube เรายังรีบสคริปเลยใช่มั้ยนี้คุณต้องโฆษณาให้ได้ภายใน3วิอะไรประมาณอย่างนั้นไปนะครับก็นี่คือเวิร์กที่โอกาสหนักหน่อยนะครับเวิร์กที่ยังไม่เวิร์กจ้ะนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัว Mpix Mpix นี่โอ้โหคนถามน้อยมาก Mpix คือทำอะไรนะก็คือทำหนังเป็นในเครือเมเจอร์นั่นแหละใช่ป่ะคะMpix อันล่างครับอันนี้ครับไอ้ทำหนังอะคะใช่ฮะคือโอ้โหวันนี้จะมาเหรอบาท50ไม่นะวันนี้เงียบวอลุ่มก็เงียบวอลุ่มก็เงียบพี่แสดงว่าเล่นตอนเพื่อนมาแน่เลย พี่เล่นตอนเพื่อนมาแน่แน่นะครับก็กดของหุ้นที่คุณเปิดกราฟมาแล้วคุณเจอวอลุ่มข้างล่างแบบนี้นะทำไมมันสเปะสปายอย่างเงี้ยแปลว่าเขาเล่นวันเดียวจบอ๋อมันเป็นหุ้นเดย์เทรดอ๋อเขาเล่นวันเดียวจบถ้าคุณไม่เล่นวันเดียวให้จบคุณก็จบเหมือนกันเพราะว่าวอลุ่มมันไม่อยู่โอ้โหมันไม่มีครับมาเล่นวันเดียวแล้วจักไปเลยมาเล่นวันเดียวแล้วจักไปเลยส่วนหนึ่ง Mpix นี่บทวิเคราะห์น้อยโลโปรไฟล์แล้วก็เคยอันนี้เท่าที่เคยคุยกับเมเจอร์นะต้นทุนเขาสูงนะในการทำหนังตอนหนึ่งเรื่องแล้วมาร์จิ้นในหนังแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหเสี่ยงกว่าเล่นหุ้นอีกนะทำหนังออกตลาดหนึ่งเรื่องเนี่ยคุณเล่นหุ้นบางตัวยังโอกาสได้กำไรนะทำหนังบางเรื่องนี่เจ๊งนะครับถึงขั้นเจ๊งนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะฮะสำหรับ Mpix นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามหา CMPR ให้คุณนะฮะแล้วยิ่งช่วงนี้กลุ่มอุตสาหกรรมโรงหนังมาเจอไวรัสโคโรนาเข้าไปอีกโอ้ไม่อยากไปที่สาธารณะที่ต้องแบบที่ปิดอ่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยหนังไทยที่เข้ามาเยอะขนาดจำได้ว่าอ่านข่าวบันเทิงผมเป็นแฟนคลับเฉินหลงไงค่ะและเรื่องล่าสุดของเฉินหลงที่เป็นบอดี้การ์ดอะไรสักอย่างแหละตั้งใจอยากจะดูเหมือนกันเพราะเขาจะมาช่วงตุ๊ดจีนจำไว้นะครับใครดูหนังเป็นแฟนของหนังจะจำได้ว่าทุกตุ๊ดจีนจะมีหนังเฉินหลง1เรื่องเข้ามาเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนพักผ่อนหย่อนใจชาวจีนจะแห่ไปดูหนังกันเป็นวันหยุดกลายเป็นว่าเรื่องนี้เจ๊งใช้คำว่าเจ๊งได้เลยเพราะว่าตุ๊ดจีนมีโคโรนาจ้าเจอโคโรนาเข้าไปเละเทะเลยนะครับหนังเฉินหลงของปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้น
MP ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งงานยากนะฮะในหลายๆอย่างตอนนี้ปัจจัยลบเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เล่นตัวนี้ก็ระมัดระวังดูว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปจะเล่นกลุ่มสื่อโยกไปสื่อนอกบ้านน่าสนใจกว่าโบรกบอกมาประมาณนั้นนะครับนะฮะมีตัวอื่นไหมเอ่ยเวิร์กไปแล้วกันกุ้นกันกุ้นหน่อยจ้าอาจารย์ทำอะไรอาจารย์เปิดให้ดูว่าวันนี้มีวีลอตไหมกันกุ้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อด้วยนะวันนี้นะประกาศรายชื่อเมื่อวานโอเคจีครับจีครับจีฮะGUNKUL เดี๋ยวค่อยจะเปิดตัวนี้จ้ากันกุ้นนี่กลับมาแล้วนี่กำลังพยายามจะกลับมาหลังจากลงมานานหาแนวรับหน้าตาให้หน่อยลงมาพรัวพรัวพรัวครับกำลังจะฝ่าด่านแรกด่านนี้ก่อนครับนี่ด่านนี้2.77 2.7ถูกแล้วค่ะ77อีก5ตังค์เหรอตอนนี้72อีก5ตังค์อันนี้คือฝ่าไปยังไม่ได้เป็นแนวรับยังไม่ได้เป็นแนวต้านนะก็คือกลับขึ้นมายืนได้เฉยๆยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มถ้าเปลี่ยนต้านจริงๆต้านจริงๆต้านจริงๆอยู่บนนี้เลยกลับมาเป็นขาขึ้นปังปังจุดพุได้เลย3.20ผ่าน2.77จะไปเจอที่3.20ถ้า3.20นี่ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะฮะนี่คือกรอบของกันกุลที่ให้ไว้เดี๋ยวตอบไม่ใช่ตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อวานคุณดารินฝากมาขอได้ไหมไม่ให้จากไทยประกันชีวิตนะครับนี่ของรางวัลลูกอยากได้อะไรเนี่ยมันคือหมีหมอนอ๋อหมอนหมีหมอนหมีอุ่นไอ้ที่ซุกมือใช่ไหมใช่มันซุกมือเข้าไปได้เมื่อวานนี้โจทย์ก็คือหุ้นรับวาเลนไทน์หุ้นอะไรที่คุณรักและยังเก็บไว้อยู่ในพอร์ตคุณรักหรือว่าคุณรักแบบจริงๆตั้งใจรักหรือว่าไม่ได้ตั้งใจรักความรักมันมีหลายเหตุผลอาจจะรักโดยจำใจอาจจะรักโดยเต็มใจอะไรก็ตามก็คัดมาจากเพจ eFinance ไทย1คำตอบที่ถูกใจอีก1คำตอบจาก eFinance ไทย TV ขอคำตอบด้วยค่ะอยากรู้ผู้ที่ได้รับรางวัลถูกใจทีมงานของเราก็คือคุณจากเพจ eFinance ไทยนะครับตัวไหนคะคุณณัฐวุฒิหรือณัฐวัฒน์ไม่แน่ใจนะสนิทศรีสวัสดิ์หรือเปล่าขออ่านผิดขออภัยนะครับเขาตอบอย่างนี้ GPSC ค่ะถือตั้งแต่58ยิ่งย่อยิ่งเติมเพิ่มทุนเราก็เพิ่มล่าสุดแดงเข้าทีมวาเลนไทน์เรียบร้อยความรักทำให้เจ็บปวดและพอร์ตแดงนี่เป็นไง58พี่เขา58หรือเขาตั้งแต่ปี58โอ้ยรวยตายแล้วตอนนี้เขาตั้งแต่58ตอนนี้รวยแล้วตั้งแต่58ตอนนี้ยังถืออยู่คำถามคือพี่เขาถือตั้งแต่ปี58หรือเปล่าถือตั้งแต่58 58บาทเนาะนะฮะโห58บาทก็พี่เขาก็ได้แถวๆนี้นะประมาณนี้อ่ะโชคดีไปอันนี้เนี่ยตอบแบบนี้เราค่อนข้างจะถูกใจทีมงานบางคนตอบมาอาจจะสั้นๆตัวนี้ค่ะติดอยู่ค่ะอะไรประมาณนี้บางทีมันติดอยู่ไม่โดนใจต้องบอกว่าแบบเจ็บปวดมากอะไรประมาณนี้มันใส่อารมณ์ฟิลลิ่งมาหน่อยทีมงานจะชอบมากถึงต่ออีกคนน่ะอาจจะส่วนจากเพจ eFinance ไทย TV ต่อมาคุณลัดดาพรสายสมบูรณ์นะฮะสิริค่ะติดดอยตั้งแต่3บาทกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนไม่ขายพี่อันนี้พี่รักจริง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 หา3บาทไกลมากอ่ะนะฮะพี่รักมันอ่ะโอ้โหหาไม่เจออ่ะหาไม่เจออ่ะโดนตั้งแต่3บาทอ่ะเอานะหวังว่าพี่จะมีแค่100หุ้นอ่ะก็เอาหมอนไปปลอบใจนะครับคุณรับดาวน์ส่วนคุณณัฐวุฒิก็เอาหมอนไปนอนกอดเล่นๆขำๆดูหุ้นตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะใช่ครับสำหรับผู้ชมที่เดี๋ยวทีมงานติดต่อหลังไมค์ไปค่ะนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไว้รอร่วมสนุกกันอีกเรื่อยๆนะะวันนี้วาเลนไทน์คุณไปไหนไหมไม่ได้ไปไหมทำไมเนี่ยคุณจะปูไปไหนเนี่ยไม่ก็ถามว่ามีที่แนะนำไหมอ๋อนะครับเนี่ยอย่างคุณเด่นเนี่ยวันนี้วาเลนไทน์ของหุ้น THR นี่ครับเป็นยังไงบ้าง THR เกี่ยวอะไรกับวาเลนไทน์ไม่รู้ผมว่าคุณเด่นก็โยงมาแหละเหมือนเราเมื่อกี้THR นี่พิมพ์ถูกไหมมีหรอ THE หรือเปล่าจะมีแต่ THE นะน่าจะ THE น่าจะพิมพ์เร็วเกินไปนะครับโอ้โหยังไงขึ้นมาแล้วมียอดหมอนมาเก็บเอาหมอนมาเก็บเก็บนี่ค่ะขึ้นมา2สัปดาห์ติดแล้วสัปดาห์นี้เหมือนจะไปต่อนะเหมือนจะไปต่อไปดูซิไปต่อไหม
เหนื่อยเมื่อวานดันเหนื่อยจังงั้นไปต่อคือผ่านตรงนี้เลยนะครับ2บาท5ตังค์โหนิดเดียวเองอ่ะจะผ่านอยู่แล้วอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่าน2บาท5ตังค์ลงมาทิ้งหัวเฉยตรงนี้ยังไงถ้าไม่ผ่านนี้ตรงมีรับมีรับแคบๆไม่ต้องกลัวตรงนี้ยังไม่น่ากลัวมากเพราะว่าแนวรับตื้นแนวสต็อปลอสตื้นถ้ายืนได้ก็น่าจะไปต่อได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูในกราฟวีคเนี่ยเขาเล่นเงียบๆเงียบๆมาสักพักแล้วเหมือนบางคนจะชอบแบบเนี้ยเงียบๆเงียบๆแล้วรอระเบิดปั้งนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่วอลุ่มยังมีอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่ถ้ามีอยู่ต้องเฝ้าถ้าไม่มีอย่าเพิ่งเข้าคุณน้ำแข็งใสบอกตอบวันนี้ได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะเขาให้ตอบกันเมื่อวานไม่รอกิจกรรมหน้าเราโอ้ยของแจกเรามีเยอะไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้สปอนเซอร์เราดีแต่ถ้าตอบมาให้พวกเราปลอบใจก็ได้นะเดี๋ยวเราจะค่อยปลอบใจให้ออกแนวดราม่าไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไล่ไปอีกมีอีกไหมครับเนี่ยใครฝากมาอีกไหมเอาแจ๊สสักหน่อยคุณอันเนี้ยอลิซาเบธเหรอนะฮะเล่นตัวนี้ใจเขาต้องนิ่งจริงนะใจเขาต้องมั่นคงสุดๆนะฮะอย่างรอบแล้วที่ผมมาบอกว่าเขาจะมาก่อนข่าวก็มาจริงมาก่อนข่าวนี่ราคามาก่อนแล้วก็ข่าวก็มีเรื่องปันพงปันผลอะไรก็ว่ากันไปใช่แล้วก็ย่อไปดังนั้นก็ย่อไปตอนนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมีข่าวอะไรไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้จะรอพ่วง 5G อะไรไปกับเขาหรือเปล่าเนี่ยแจ๊สนะฮะไม่โดนปรับสิทธิ์จ้าเอาไม่แน่เพราะเขาพ่วงกับดีแท็กอยู่ตอนนี้เขาจับมือดีแท็กแล้วไม่แน่ว่าอนาคตถ้า D-Tag ได้ 5G มาก็ไอ้อาจจะไปโคโปรโมชั่นร่วมอะไรกับ D-Tag เขาหรือเปล่าอ๋อก็จะฝ่าแนวต้านที่5บาท5ตังค์ตรงนี้พอดี55เหรอ5บาท55 5บาท55ตรงนี้พอดีเพื่อไปเล่นโอ้โหแต่มันมีแท่งยาวแท่งเนี้ยกว่าจะไปถึง6บาท10คือถ้าผ่านกินไปได้ก็ไปเจอ6บาท10นะครับอ่ะตามนี้แล้วกันลองดูแล้วกันใครที่ตามหุ้นแจ๊สอยู่เนาะส่วนข่าวเคอร์อะไรพูดมากไม่ได้เดี๋ยวมีประเด็นเวลาพูดแล้วเราชอบไปเข้าประเด็นเขานั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งไม่ได้คุณมีหุ้นมาอ้าวเหรอมีหุ้นมาเดี๋ยวนี้มาเนี่ยมาแวบๆเนี่ยอ้าวเหรออ้าวซุปเปอร์ซุปเปอร์เกิดอะไรขึ้นกับซุปเปอร์ซุปเปอร์วอลุ่มเข้าค่ะเข้าอย่างหนักหน่วงอยู่ดีก็แซงปื๊ดมาเลยไม่อยู่ในกระดานนะไม่ได้อยู่ในกระดานเมื่อกี้วิ่งเข้ามาเลยไม่ได้อยู่ใน30อันดับแล้ววิ่งเข้ามาเลยทันทีแสดงว่ามีไม้ใหญ่เข้ามาสำหรับซุปเปอร์ซึ่งซุปเปอร์เข้ามาตอน 11:57 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่วอลุ่มเข้า 300% อ้าวเหรอ3ถ้า CAPR 300ต้นๆแสดงว่ามีวอลุ่มผิดปกติอันนี้ใครที่สนใจซุปเปอร์ดูกราฟต่อได้เลยนี่ซุปเปอร์มีวอลุ่มเข้ามาแบบผิดปกตินะคะมี buy volume อยู่83นะคะ sell volume น้อยมากแสดงว่ามีโยนไม้ใหญ่เข้ามาเมื่อกี้นี้มีการซื้อไม้ใหญ่ดูกราฟหน่อยได้ไหมมันเข้ามาช่วงสักกี่โมงดูกราฟอันนี้อาจจะต้องดู3นาทีเพราะเพิ่งเข้าแวบๆนี่เพิ่งเข้ามาตรงนี้เลยโอ้โหเพิ่งเข้ามาตอน 11:48 เมื่อกี้แวบเดียวแวบเดียวแล้วเข้ามาซื้อไม้ใหญ่ตรงนี้ด้วยอีกแล้วเมื่อวานนะมีก็10มาแต่ก็10ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรก็คือว่าเดี๋ยวปีนี้จะทำตามปงตามเป้าอะไรประมาณนั้นก็เป็นตามสไตล์มีวอลุ่มเข้ามาที่ราคา53สตางค์นะคะแต่ธรรมชาติซุปเปอร์เนี่ยเขาจะเอาอย่างนี้ถ้าในเชิงข่าวนะค่ะในเชิงข่าวซุปเปอร์บางทีอยู่ดีๆวันดีคืนดีบางทีเราลืมเข้าไปแล้วค่ะเขาจะมีก็สิบออกมาก็สิบออกก่อนสักพักก็จะมีข่าวหรือไม่ก็มีอะไรที่แจ้งตลาดออกมาก่อนแล้วก็จะมีเพจข่าวออกมาอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ราคาหุ้นก็จะตามข่าวมาเหมือนกันคือเดิมเนี่ยเมื่อ5วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีการวอลุ่มซื้อขายเลยวอลุ่มซื้อขายเงียบมากนะคะเพิ่งมาเข้าวันนี้เมื่อกี้นี้ให้เดาทางเร็วๆนี้คงจะมีข่าวอะไรแน่เลยจากเดิมค่ะสำหรับซุปเปอร์24ล้านวันนี้เข้ามาแล้ว153ล้านเข้ามาแล้ว6.18 618% ปาดหน้าทุกคนเข้ามาเลยก็เลยรายงานให้เร็วทามนะไวๆเร็วๆนะฮะคุณสมัชชาเหรอ5การซื้อขายที่ตกต่ำที่สุดมีอะไรบ้างงงไหมหุ้นไงหุ้นเหรอ5หุ้น5หุ้นที่แบบราคาตกแรงที่สุดแรงที่สุดเหรออ่ะสมมติถ้าจะหาอย่างเงี้ยสมมติอันนี้ตีความนะผมยังอ่านไม่ค่อยเคลียร์นะสมมติถ้าเกิดสมมติคุณสมัชชาจะหา5หุ้นที่ลงแรงที่สุดเงี้ยเหรอห้าหุ้นที่ลงแรงที่สุดถูกไหมอันนี้ผมเข้าใจคุณสมัชชาถูกไหมสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์นี้ด้วยเขาบอกเน้นประจำสัปดาห์เบรกโลในรอบสัปดาห์ไม่มีมี90วันอ้าวเหรอ valuation ราคาลงแรง
มีไหมมีไหมมีไพ่เทียบไหมนะเออเปอร์เซ็นต์ไพ่ดาวเออเทียบกับมีแต่90วันอ้าวลองดูก่อนแล้วก็ได้อ่ะน้อยกว่า90วันอ่ะลงแรงนะราคาปัจจุบันต้องน้อยกว่า90วันนะแล้วลองแอดเข้าไปไหมเราต้องใส่อะไรไหมอ่ะเราต้องเติมอะไรอีกไหมเอามาร์เก็ตไหมอ๋อต้องใส่ value เอาเท่าไหร่ดีเปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะสักตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดีประมาณ 10% อ่ะลองใส่ดูปึ๊บอ่ะสแกนสิลงอ่ะเราต้อง exclude DW ด้วยไหมได้สแกนหาผมก็ยังเยอะอยู่ต้องไปเดี๋ยวไปทำกันบ้านให้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านแล้วกันนะอันนี้ขอไปทำกันบ้านให้ก่อนยากนิดนึงเดี๋ยวลองก็5หุ้นตกต่ำเอาเป็น5หุ้นที่ราคาลงแรงที่ฝรั่งขายได้ไหมอะไรหายอย่างนั้นเลยเหรอ5หุ้นที่ฝรั่งขายอย่างเมื่อกี้ให้พอไปเป็นแนวทางเอาไปก่อนก่อน5หุ้นเอาไปก่อนนะ5หุ้นที่ฝรั่งขายอย่างน้อยจะได้รู้ว่าในสัปดาห์ในสัปดาห์ในรอบ5วันอย่างเมื่อกี้ที่เปิดไปรอบนึงละเผื่อคุณสมัชชามาเนี่ย5หุ้นที่ฝรั่งขายนะครับแต่ถามว่าราคาลงไหมบางตัวก็เริ่มกลับมาแล้วแต่โดยเทรนด์ของ5วันที่ผ่านมาคือฝรั่งยังขายสุทธิอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอไปทำกันบ้านก่อนถามสดการรายการเราเตรียมกันไม่ทันนึกไม่ออกว่าจะตั้งคอนดิชันยังไงดีนะครับเอาขอบคุณด้วยสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขออภัยถ้าอ่านข้อความไหนตกหล่นไปนะครับส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อหลังไมค์ไปนะครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็เซฟข่าวให้ดีนะใช่เพราะเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้โควิดไม่ใช่โควิดโควิด19น่าจะยังเพิ่มจำนวนอีกอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลต่อดัชนีการลงทุนในสัปดาห์หน้าอยู่พอสมควรค่ะวันนี้เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยอย่าลืมใส่แมสก์เนาะป้องกันด้วยเจลล้างมือนะฮะนะคะอ๋ออีกหนึ่งเรื่องค่ะตกข่าวมีข่าวเรื่อง IVL ย้ายโรงงานในอิสราเอลนะครับก็ดู IVL สักนิดนึงก่อนจากรายการแล้วกันแถมให้เผื่อใครตาม IVL อยู่เพราะวันนี้รู้สึกว่า IVL จะลงแรงนะฮะเดี๋ยววันนี้ลง 3% หนึ่งคือปัญหาที่ทางเวสต์แบงค์ที่อิสราเอลนะครับยังมีปัญหาอยู่ถ้าใครไปตามข่าวก็รู้อยู่ว่าตรงนั้นมันเป็นที่ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับตอนนี้ทาง IVL ก็เลยต้องย้ายฐานการผลิตโรงงานทางอิสราเอลออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นลงไปเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ติดตามหุ้นฮอตให้ดีทีมงานจะเจาะหุ้น IVL ให้ว่าผลกระทบจากการย้ายโรงงานมีมากน้อยแค่ไหนถูกค่ะแล้วเป้าหมายของโบรกเป้าหมายต่อไปราคาจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ให้กรอบแคบๆไว้อยู่ที่27.60 บาทถึง32 บาทค่ะสำหรับ IVL ตามกราฟเทคนิคแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ของเรานะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้พักผ่อนกันให้สนุกแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ากับ Stock Intent กับเรา2คนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ